สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมีอ้อยนะคะวันนี้มีอ้อยจะมาชวนท่านผู้ชมทำยำปลาหมึกกรอบเป็นเมนูที่ทานเล่นหรือจะทานเป็นกับแกล้มก็ได้ค่ะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดกำลังมองหาเมนูแซ่บๆและมีปลาหมึกกรอบอยู่แล้วนะคะสามารถทำตามเมนูนี้ได้เลยค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ทำง่ายๆและก็อร่อยด้วยค่ะขั้นตอนแรกนะคะมีอ้อยนำปลาหมึกกรอบมาล้างทำความสะอาดใช้มีดหั่นปลาหมึกแบ่งออกเป็น2ชิ้นก่อนนะคะจะได้ง่ายต่อการบ้างเมื่อหั่นแบ่งออกเป็น2ชิ้นแล้วให้ใช้มีดนะคะตัดส่วนที่เป็นระยางคีบรูปสามเหลี่ยมออกก่อนและมีเอาจะใช้มีดนะคะกรีดลงบนเนื้อปลาหมึกกรอบทำเป็นลวดลายตาสับปะรดแบบธรรมดานะคะหลังจากที่ใช้มีดกรีดเป็นลวดลายตาสับปะรดเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยจะหั่นปลาหมึกกรอบนะคะให้ได้พอดีคำหรือขนาดที่ท่านผู้ชมต้องการเลยค่ะมีอ้อยจะทำการบ้างของระยางคีบรูปสามเหลี่ยมนะคะให้เป็นลวดลายตาสับปะรดเช่นกันค่ะหลังจากที่หั่นระยางคีบรูปสามเหลี่ยมให้ได้พอดีคำแล้วนะคะมีอ้อยจะหั่นส่วนของหนวดปลาหมึกต่อค่ะท่านผู้ชมสามารถหั่นแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็หั่นให้ได้ขนาดที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะปลาหมึกกรอบที่มีอ้อยซื้อมานะคะ1ตัวน้ำหนักประมาณ600กว่ากรัมนะคะมีอ้อยจะใช้แค่300กรัมส่วนที่เหลือนะคะมีอ้อยจะเก็บเอาไว้ทําเมนูอื่นหลังจากที่มีอ้อยได้หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะพักทิ้งไว้ก่อนไปดูกันค่ะว่ามีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างมีปลาหมึกกรอบ300กรัมมะม่วงเปรี้ยวซอยนะคะ120กรัมน้ำมะนาว25กรัมน้ำปลา20กรัมน้ำตาลปี๊บ20กรัมพริกแดงจินดา3เม็ดหั่นหัวหอมใหญ่ครึ่งลูกหั่นน้ำพริกเผา70กรัมถั่วลิสงอบสำเร็จรูป40กรัมขึ้นช่ายครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมทั้งหมดสามารถดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งค่ะขั้นตอนต่อไปคือการทำน้ำยำนะคะมีอ้อยใส่น้ำพริกเผาลงไปในชามผสม70กรัมมีอ้อยใช้น้ำพริกเผาตราแม่ประนอมนะคะน้ำตาลปี๊บ20กรัมถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีน้ำตาลมะพร้าวก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำปลา20กรัมน้ำมะนาว25กรัมหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกว่าน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวละลายดีค่ะเมื่อคนส่วนผสมจนเข้ากันดีและน้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วนะคะมีอ้อยเติมพริกแดงจินดาที่หั่นนะคะ3เม็ดลงไปถ้าหากท่านผู้ชมชอบเผ็ดมากกว่านี้สามารถเพิ่มพริกได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือการต้มปลาหมึกกรอบให้สุกก่อนนำมายำนะคะตั้งหม้อหรือกระทะก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมสะดวกเติมน้ำพอประมาณหรือท่วมปลาหมึกกรอบเปิดไฟแรงรอจนน้ำเดือดใส่ปลาหมึกกรอบ300กรัมลงไปและใช้เวลาในการต้มประมาณ 1-2 นาทีหรือจนกว่าเนื้อปลาหมึกกรอบสุกให้ได้ตามที่ท่านผู้ชมต้องการเลยค่ะมีวิธีการสังเกตจากรอยบ้างนะคะถ้ารอยบ้างที่เป็นลวดลายตาสับปะรดนะคะแยกออกจากการให้เห็นลวดลายชัดๆและเนื้อปลาหมึกมีการม้วนตัวแสดงว่าเนื้อปลาหมึกสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นปิดไฟตักขึ้นมานอกน้ำเย็นจัดนอกน้ำเย็นเพื่อให้ปลาหมึกยังคงความกรอบนะคะหลังจากนั้นมีอ้อยตักปลาหมึกกรอบ300กรัมขึ้นมาให้เสด็จน้ำและใส่ลงไปในชามผสมหัวหอมใหญ่ครึ่งลูกหั่นมะม่วงเปรี้ยวซอย120กรัมท่านผู้ชมสามารถใช้มะม่วงเปรี้ยวพันอะไรก็ได้นะคะน้ำยำที่มีอ้อยทำเมื่อสักครู่นะคะเทไปให้หมดเลยค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่ถั่วลิสงอบสำเร็จรูปนะคะ40กรัมและสุดท้ายนะคะใส่ขึ้นช่ายครึ่งถ้วยตวงถ้าใครไม่ชอบขึ้นช่ายสามารถเปลี่ยนเป็นต้นหอมผักชีได้ค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะมีอ้อยขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบถ้าชอบฝากกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ